ไม่แจ้งตัวว่าใครก็รับผิดชอบถ้ามันจะทุกข์หายก็ให้ปล่อยให้เรื่องประชาชนตรงนี้ไม่ใช่ไปเลือกนายกด้วยเห็นชอบไหมนะคะโดยเหตุผลว่าเพื่อที่จะสานต่อยุทธศาสตร์ลดลงประชาชนก็เลยยังรู้สบายใจว่าเอาราคายังถูกกว่าสมัยก่อนแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราคือมาเลเซียมาเลเซียตอนนี้ราคาน้ำมันเบนซิน15.5 บาทของเรา30.66 บาทอันนี้จึงเป็นสาเหตุนะคะว่าการแก้ไขสิ่งที่เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ของเอกชนในโลกที่มาในวันนี้เนี่ยเขาเป็นประชาชนที่สุจริตและทุกท่านที่มาในวันนี้รู้เรื่องปิโตรเลียมและกฎหมายที่เรากำลังยื่นนั้นเป็นอย่างดีแน่นอนครับเราไม่ใช่ประชาชนที่จัดตั้งโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรพวกเรารู้เรื่องและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าและผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าวันนี้ที่เรายื่นจดหมายมาพร้อมกับรายชื่อนั้นย่อมแสดงให้เห็นเป้าหมาย2ประการ1แสดงให้เห็นว่ามีของพี่น้องประชาชนอย่างสุดจริตใจผมอยากให้ทุกท่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมถึงท่านรองประธานสภาเห็นคุณค่าของกระดาษทุกชิ้นที่เราได้ลงนามเพราะมันคือเอกสารที่ติดต่อไปแต่เป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนว่าเขาต้องการอะไรจำนวนมากเราไม่อยากเห็นความขัดแย้งด้วยการดันทุรังกฎหมายที่ประชาชนไม่เห็นชอบออกมาเพราะถ้าออกมาได้แม้ท่านครับ